ก็ในเมื่อบิ๊กชิงอ้างถึงกกต.กกต.ดังนั้นแวะเวียนไปที่กกต.นิดนึงเออจำได้ว่าเมื่อวันก่อนนักข่าวก็ไปดักประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประคองใช่ถ้าจะเลือกตั้งท้องถิ่นได้ก็ต้องมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เสร็จสรรเรียบร้อยก่อนใช่ค่ะซึ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งมันแบ่งเป็น3ส่วน3ระดับด้วยกันทั้งระดับเลือกตั้งนายกอบจ.เลือกตั้งนายกอบต.และก็เลือกตั้งเทศบาลประมาณนั้นนักข่าวก็ไปถามกกต.ว่าแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จสรรเรียบร้อยหรือยังไปฟังประธานกกต.ตอบสักนิดไหมครับดีค่ะได้สัมภาษณ์ประธานสักทีนะคะจะได้ฟังกันชัดๆเชิญค่ะคืบหน้าในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นยังไงบ้างมาเห็นก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเลือกตั้งท้องถิ่นยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งที่ชัดเจนนะคะท่านครับคือข้อเท็จจริงโทษนะครับข้อเท็จจริงก็คือว่าในการดำเนินการของกกต.ในเรื่องแบ่งเขตนี่นะครับเราต้องแบ่งเขตอบจ.ซึ่งจริงๆแล้วเราแบ่งเขตอบจ .77 จังหวัดเนี่ยเสร็จตั้งแต่เมื่อวันที่14มีเมษายนพอประกาศไม่ใช่แบ่งเขตครบ77จังหวัดในวันที่14เมษายนเราก็ส่งไปทยอยประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่งครั้งแรก27เมษายนครั้งที่25พฤษภาคมครั้งที่3วันที่1มิถุนาครบถ้วน77จังหวัดแต่ว่าโดยที่ข้อมูลที่เราส่งไปประกาศนี่มันมีรายละเอียดเยอะทางหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการประกาศเขาก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้มั่นใจก่อนล่าสุดนี่ในส่วนที่เกี่ยวอบจ.ซึ่งเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะทราบมาว่าได้มีการประกาศแล้ว19จังหวัดที่เหลือก็คงทยอยประกาศไปเรื่อยๆส่วนที่2ก็คือแบ่งเขตเทศบาลตอนนี้ทำเสร็จไปแล้ว55จังหวัดนะครับแล้วก็เหลือที่รอเสนอกกต.อีกประมาณ22จังหวัด21จังหวัดก็คาดว่าคงจะเสร็จได้โดยเร็วนะฮะไม่ยักช้าเพราะเรื่องที่มีการตรวจสอบรายละเอียดเยอะทีเดียวนะครับส่วนแบ่งเขตอบต.นี่ไม่ต้องแบ่งเพราะว่ากฎหมายให้ใช้หมู่บ้านเป็นเขตสุดแล้วคือเรื่องแบ่งเขตอบจ.นี่เสร็จแล้วนะฮะถ้าเราประกาศเฉยๆนะครับเป็นการดำเนินการของหน่วยงานที่เราไปชอบเรื่องการประกาศเรื่องแบ่งเขตเทศบาลเหลืออีก21จังหวัดนะครับส่วนการเตรียมการเพื่อตั้งกกต.ท้องถิ่นก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับการในการส่วนอื่นก็เตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วครับก็เชื่อว่าถ้ารัฐบาลประกาศพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะพร้อมนะครับท่านคะหากมีการยุบสภาหรือว่าลาออกของนายกนี่มันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นไหมคะในการจัดการเลือกตั้งอันนี้ไม่ขอตอบได้ไหมครับเป็นเรื่องที่ที่การอยู่นอกเหนือการคาดหมายนะครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนดีกว่าครับท่านประธานครับก่อนหน้านี้ค่ะนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าให้กกต.เป็นคนส่งสัญญาณเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นคือเรื่องส่งสัญญานี้คงถ้าดูการกฎหมายบทเฉพาะการนะครับก็คือรัฐบาลจะเป็นคนประกาศว่าให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วในนั้นนี้กกต.ก็ประกาศว่าให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็กกต.ท้องถิ่นก็จะเป็นคนประกาศวันเลือกตั้งนะกฎหมายเขียนอย่างนั้นนะครับแน่นอนถ้าเราต้องคำนึงความพร้อมของทุกฝ่ายด้วยเลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้กกต.เตรียมพร้อมทันไหมทันครับทันครับเอาละครับทันนะทันครับทันครับทันครับจบรอรัฐบาลดังนั้นอย่าโยนไปที่กกต.รอครม.กฎหมายในส่วนบทเฉพาะการระบุว่าจะให้เลือกตั้งท้องถิ่นกันเมื่อไหร่รัฐบาลต้องเป็นคนสั่งใช่ครม.จากนั้นกกต.ก็จะมีหน้าที่ในการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนค่ะช็อตนี้รอครม.แล้วจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ก่อนแต่อากับกิริยาที่บิ๊กชิงมีคำสั่งด่วนที่สุดไปถึงบรรดาผู้ว่าทุกจังหวัด อย่างที่เราได้นำเรียนกันไปแล้วนั้นมันส่งสัญญาณมันบอกอะไรก็บอกนี่แหละบอกว่าจะได้เลือกตั้งท้องถิ่นแล้วแต่จะเป็นกรุงเทพหรือที่ไหนอย่างไรก็ต้องรอครม.แต่ผมอยากให้นำร่องด้วยผู้ว่ากทม.นะทำไมอ่ะอยากวัดกระแสชนชั้นกลางคนในเขตเมืองหลวงแต่ก็ได้ข่าวว่านะเดิมเขาจะเป็นที่อื่นท้องถิ่นก่อนนะแต่เห็นว่าอาจจะเปลี่ยนมาเป็นกทม.เหมือนกันเขาก็อยากจะเช็คกระแสแบบนี้เหมือนกันเพราะการเลือกตั้งกทม.มันคอนโทรลอะไรค่อนข้างลำบากมันเป็นการเช็คกระแสโดยเฉพาะเลยถูกต้อง